ข้าวต้มผัดเฮ็ดแบบบ่ต้องงอใบตองนะจ๊ะบ่มีใบตองเฮาก็เฮ็ดได้นะจ๊ะอยู่บ้านเฮาหรืออยู่ต่างแดนก็เฮ็ดกินได้แซ่บๆนะจ๊ะข้าวต้มผัดเฮ็ดแบบง่ายๆแบบบ่งอใบตองนะจ๊ะรสชาติหวานมันหอมอร่อยนะจ๊ะมื้อนี้พิมพ์ใส่เป็นถั่วแดงนะจ๊ะกับกล้วยหอมนะจ๊ะมาเบิ่งวิธีเฮ็ดเด้อจ๊ะเฮ็ดบ่ยากเฮ็ดง่ายๆแซ่บพร้อมนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดข้าวต้มผัดแบบบ่งอใบตองหวานมันหอมอร่อยนะจ๊ะพิมพ์ก็สิมีข้าวเหนียวนะจ๊ะอันนี้ข้าวเหนียวพิมพ์แช่น้ำไว้ข้างคืน400กรัมพอแช่น้ำเสร็จแล้วตื่นยามเช้ามาพิมพ์ก็มาล้างน้ำออกนะจ๊ะ2น้ำให้มันใสนะจ๊ะแล้วก็พิมพ์ก็สิมีถั่วแดงพิมใส่ซ้อนตวง7ซ้อนโต๊ะเนาะจ้ะตอนถั่วแดงดิบเนาะจ้ะเอาแช่น้ําทิ้งไว้ทั้งคืนเลยเนาะจ้ะตื่นเช้ามาเฮาก็มาล้างน้ําออกแล้วก็เอาไปต้มพิมใส่เวลาต้มอยู่25นาทีเนาะจ้ะอันนี้ต้มให้มันสุกเนาะจ้ะหมักนิ่มหลายก็ต้มโดนจักหน่อยเนาะจ้ะแล้วพิมก็สิมีน้ําตาลทราย170กรัมแล้วก็สิมีใบเตย67ชิ้นเนาะจ้ะ67ท่อนอันนี้เป็นใบเตยพิมพ์ซื้อมาฟิตไว้ใน2ฟิตเนาะจ้ะถ้าพี่น้องมีแบบอยู่บ้านเฮาก็เด็ดเอามาได้เลยเนาะจ้ะแล้วก็สิมีเกลือ1ช้อนชาจ้ะแล้วมื้อนี้พิมพ์สิใส่เป็นกล้วยหอมเนาะจ้ะแล้วก็สิมีกะทิหัวกะทิ400 ml เนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดเลยจ้ะพิมพ์ก็สิเอากะทิไปต้มจ้ะตั้งกระทะแล้วก็เอากะทิลงใส่นะจ๊ะพิมพ์สิใส่เป็นไฟกลางนะจ๊ะช่วงนี้หลังจากนั้นพอกะทิเริ่มเดือดปุ๊ดๆพิมพ์ก็สิทิ้งใบเตยที่เฮาเตรียมไว้ใส่ลงเลยนะจ๊ะคนให้หอมดีจ้ะหลังจากกะทิเริ่มเดือดขึ้นน้อยนึงแล้วพิมพ์ก็สิเอาข้าวที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะใบเตยพิมพ์สิเบาออกนะจ๊ะเฮาสิต้มไปน้ำกันเอาข้าวลงใส่เลยจ้ะข้าวนี่เฮากะเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเอาข้าวมาผัดเฮากะสิคอยผัดข้าวไปนะจ๊ะตอนนี้ปรับไฟจากไฟกลางลงเป็นไฟอ่อนนะจ๊ะคนข้าวกะคนจากก้นกระทะนะจ๊ะขึ้นมาอย่าไปซักข้าวนะจ๊ะเดี๋ยวข้าวมันสิเละเกินไปข้าวมันสิแตกสิหักเกินไปนะจ๊ะพิมกะสิผัดไปแบบนี้นะจ๊ะเรื่อยๆหลังจากเฮาผัดไปน้ำเริ่มยุบลงแล้วเฮาก็ใส่เกลือลงไปเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็ระเบิ่งเอาได้จากปรับไฟลงเพื่อว่ามันสิบ่ได้ไหม้หมอนะจ๊ะผัดไปเรื่อยๆจ้ะหลังจากที่เฮาผัดมาได้4-5นาทีแล้วพิมก็สิคอยเก็บใบเตยที่มีอยู่นี่ออกนะจ๊ะหลังจากที่เฮาผัดมาระยะนึงแล้วข้าวเฮาก็เริ่มแห้งดีแล้วนะจ๊ะบ่แข็งจนเกินไปนะจ๊ะพิมกะสิเอาน้ำตาลทรายที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะ170กรัมใส่ลงแล้วก็ผัดไปนะจ๊ะใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายนี่คือเฮาสิผัดแบบนี้นะจ๊ะเพื่อบ่ให้ข้าวเม็ดข้าวเฮามันหักโตนะจ๊ะเดี๋ยวข้าวเฮาสิบ่สุกนะจ๊ะใส่น้ำตาลทีหลังจ้ะผัดไปให้ได้ทีจ้ะหลังจากเฮาผัดไปได้ระยะนึงแล้วข้าวเฮาก็ใส่ได้แล้วนะจ๊ะเทลงแล้วก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะบ่แท้เกินไปบ่แห้งเกินไปนะจ๊ะพอแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาสิพักไว้แล้วไปปอกกล้วยเฮาสิห่อขนมจ้ะสิปอกกล้วยกล้วยหอมนะจ๊ะความสุกก็ให้มันสุกนะจ๊ะอย่าเอาเหิมแล้วจ้ะเอากล้วยหอมสุกจ้ะพิมก็สิตัดชิ้นบ่ใหญ่ปานใดนะจ๊ะประมาณนี้เนาะจ้ะถ้าครึ่งจ้ะถ้ามันมีเส้นอยู่ตรงกลางตรงขางนะจ๊ะเก็บออกนะจ๊ะเพื่อว่ามันสิบ่ได้ฝาดนะจ๊ะเสร็จแล้วพิมพ์สิพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้คือแท่นใบตองนะจ๊ะเป็นนี่เป็นกระดาษไคล้สําหรับอบขนมนะจ๊ะพิมพ์สิใส่แท่นใบตองเดี๋ยวเฮาสิเอาพิมพ์สิใส่เป็น2ชิ้นนะจ๊ะประกบกันนะจ๊ะแบบนี้จ้ะเบิ่งไปนํากันแล้วนะจ๊ะพิมพ์ก็สิเอาตัวใส่ใส่หน่อยใส่หลายก็ตามใจผู้กินแล้วจ้ะเขาลงใจประมาณซ้อนนึงนะจ้ะแล้วก็เอากล้วยลงใส่สิความสิอายก็แล้วแต่จ้ะแต่ว่าพิมพ์สิความลง
แล้วก็ขึ้นเตียเฉียงแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเริ่มบอกเมื่อกี้เอาเข่าลงใต้กะสิประมาณส่วนหนึ่งคือกันนะจ๊ะแล้วเขากะสิตะล่อมเครื่องห่อแล้วจ้ะเครื่องห่อใบตองแล้วจ้ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเห็นไหมมันได้เป็นเฉียงๆแบบนี้นะจ๊ะจับแน่นๆจ้ะเข้ากะสิห่อแบบนี้นะจ๊ะให้มันเป็นแบบนี้แล้วพับขึ้นมานะจ๊ะกดลงจังน้อยมีมือบีบลงจังน้อยนะจ๊ะแล้วเข้ากะสิพับด้วยจ้ะพี่น้องพับแบบนี้นะจ๊ะพับแน่นๆแน่จังน้อยนะจ๊ะแล้วเข้ากะสิพับลงทางหลังนะจ๊ะลงทางด้านหลังอันนี้พับลงทางด้านหลังนะจ๊ะสำหรับด้านนี้เขาก็สิบีบลงนะจ๊ะบีบให้มันแน่นจังน้อยแล้วก็พับลงไปนะจ๊ะเขาก็สิได้แบบนี้นะจ๊ะใส่เขาทับลงไปอีกชั้นนึงจ้ะลงแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เขาก็จะบีบกะสิได้ประมาณนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สีให้เสร็จจ้ะพี่พิมพ์ใส่กระดาษสอนกัน2แผ่นนี่ก็คือเฮาต้องการให้เขาแข็งโตแน่จังน้อยนะจ๊ะมันสิบ่อ่อนเกินไปนะจ๊ะเฮ็ดเสร็จแล้วพิมพ์ก็สิตั้งเตาไฟแล้วสิเอาไปนึ่งจ้ะเสร็จแล้วใส่หมด1หมด1ก็ได้แบบนี้เนาะจ้ะใส่กล้วยหอมไปหมดไป2หน่วยเนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิเอาไป1เนาะจ้ะหม้อเดือดแล้วจ้ะพิมพ์ก็สิใส่ไฟแห้งในการ1เนาะจ้ะพิมพ์ก็สิ1ไปประมาณ30นาทีหรือว่าจนกว่าขนมเฮาสิสุกเนาะจ้ะสำหรับน้ำก็ใส่หลายเนาะจ้ะใส่หลายเติบจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนขนมสุกแล้วจ้ะหลังจากขนมสุกแล้วพิมพ์ก็สิปิดเตาแล้วก็สิรอให้เขาเย็นก่อนนะจ้ะเดี๋ยวจังเปิดเบิ่งเนาะจ้ะหลังจากหนึ่งขนมสุกแล้วเขาก็ได้ขนมประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์สิแกะใส่จานให้เบิ่งจ้ะหลังจากข้าวต้มพัดอุ่นโตลงนี้แล้วพิมพ์ก็สิแกะให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะแกะออกมาแล้วก็สิประมาณนี้นะจ๊ะด้านนี้ก็สิเป็นแบบนี้จ้ะใส่จานลงไปนะจ๊ะก็สิได้แบบนี้เนาะจ๊ะน่ากินมากเลยจ้ะพี่น้องถ้าใครบ่มักทั่วหลายก็ใส่น้อยเดียวนะจ๊ะอันนี้พิมพ์ใส่หลายนี่จ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิแกะอันนี้เนาะจ๊ะอันนั้นพิมพ์บ่แกะนะจ๊ะอันเดียวกันนะจ๊ะอันนี้1พร้อมกันนะจ๊ะก็สิออกมาแบบนี้นะจ๊ะน่ากินมากเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์สิซิมให้เบิ่งเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะรสชาติหวานมันหอมอร่อยเนาะจ้ะบ่หวานเกินไปเนาะจ้ะแซ่บดีจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็อย่าลืมกดติดตามพิมพ์ไว้ด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพิมพ์นะจ้าสำหรับความหวานความมันกับปบปั๊บลดลงได้นะจ้าเป็นกำลังใจให้กันทุกคนด้วยจ้าเพื่อนๆสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า